มรสุมมาถาโถมไอ้ปรีชยาเล่านาทีวูบเข้า ICU เผยชีวิตดิ่งสุดไร้งานเงินเก็บหมดเคลียร์ดราม่านางฟ้าตกสวรรค์รู้มีคนลำบากกว่าตัวเองวันที่29กรกฎาคมที่ชั้น2ดีไซน์วินเลจเกษตรนวมินทร์นักแสดงสาวชื่อดังไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งนิวโปรดักต์เปิดตัวสินค้าใหม่ในเครือบริษัทแฮวอนหลังชีวิตเจิมระสุมทาโถมโดนแคนเซิลงานเหตุปมข่าวไซยานายพ่อแม่ป่วยเงินเก็บหมดทำให้เครียดหนักจนวูบหมดสติเข้าโรงพยาบาลสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างจิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะด้วยกำลังใจจากหลายๆฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทำให้เราใจฟูขึ้นเยอะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคงต้องไปหาคุณหมออยู่ follow up เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้างในทั้งเรื่องของการพักผ่อนการทานอาหารเรื่องความเครียดที่เราสะสมมาเยอะซึ่งมีผลกับร่างกายเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เวลาเครียดเยอะๆแล้วจะนอนไม่หลับหลังจากนั้นก็จะทานไม่ได้ทุกอย่างผิดเวลาไปหมดมันทำให้เราไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้วูบได้ส่งผลกระทบไปถึงโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่แล้วด้วยไหมส่งผลแน่นอนโดยตรงเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ดีว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความเครียดในตอนนั้นที่เรากำลังเจอปัญหาได้มันอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่ได้แล้วการที่ถึงกับวูบไปคิดว่าวิกฤตแล้วแหละมันอาจจะเจอปัญหาจากหลายๆด้านด้วยพอเครียดมากกลายเป็นเราไม่ได้ทานไม่ได้นอนเพียงพอเหตุการณ์ที่วูบหมดสติไปในวันนั้นเป็นยังไงจริงๆแล้ววันนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่พอดีว่ามันมีเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะมากรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มันเป็นความเครียดสะสมด้วยพอมันไม่ได้สารอาหารและไม่ได้นอนก็เลยวูบไปตอนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลตอนแรกก็งงๆว่าเราเป็นอะไรไปคุณหมอก็บอกว่าเราอาจจะเพลียมากเกินไปบวกกับการที่เราเป็นความดันต่ำด้วยข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจว่ามีการกินยาที่เกินขนาดหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ใช่เป็นการคิดสั้นหรือว่าอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นความเครียดมากกว่าส่วนยาเนี่ยเราทานอยู่แล้วหลายคนเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เยอะมากขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับไอมากเลยได้อ่านทุกคอมเมนต์คือดีใจที่คนให้กำลังใจและก็เข้าใจว่าเราเป็นอะไรช่วงนี้ถือว่าดาวที่สุดในชีวิตเลยไหมเรียกว่าดิ่งเลยแหละดิ่งที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างถาโถมเข้ามาทั้งเรื่องของงานด้วยเรื่องของเงินด้วยงานไม่มีเลยจริงๆภายในวันเดียวโดนยกเลิกหมดหลักๆเรื่องที่ทำให้เครียดก็ตั้งแต่เรื่องข่าวไซยานายแล้วก็มีคดีความซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลยและมันจบไปแล้วหลังจากนั้นก็เครียดมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณแม่ไม่สบายด้วยมันก็เลยบวกมันเข้ามาอีกเห็นบอกว่าเงินเก็บหมดจริงไหมใช่ค่ะช่วงที่คุณพ่อผ่าตัดเป็นช่วงที่เราต้องใช้เงินเก็บที่มีเอามารักษาคุณพ่อแล้วสภาพการเงินไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะตอนนั้นปัญหามันเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครถามว่าตอนที่แย่ที่สุดเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่เราไม่กล้านับเลยค่ะแต่ไอ้เสียสละเงินก้อนนี้ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเอาไปรักษาคุณพ่อคุณแม่ต่อให้เราไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทมันก็ไม่เป็นไรซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งจะเป็นก้อนเลยเป็นหลักล้านครั้งละประมาณ3ล้าน5ล้านตอนนี้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราเองด้วยคือเราเป็นเสาหลักของบ้านคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วและไม่สบายด้วยเราก็ไม่อยากให้เขาทำงาน
เราก็เต็มที่แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทำตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะกลับมาทำงานให้ได้เรียกว่าพร้อมมากใครมีงานก็จ้างได้ตอนที่วิกฤตหนักมีใครหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลเลยก็คือน้ำชาชีรนัทเป็นคนแรกที่จับมือไอ้วันแรกค่ะจริงๆก็มีหลายคนที่พร้อมจะให้เราปรึกษาแต่เราเป็นคนที่เวลามีปัญหาแล้วไม่อยากให้ใครต้องมาเครียดด้วยเลยไม่ได้พูดกับใครค่ะถามถึงที่ไปออกรายการแล้วคุณแม่ร้องไห้โทษตัวเองที่ทำให้ลูกเป็นเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์แล้วมีคนดราม่าว่าจริงๆมีคนที่ลำบากกว่านี้เยอะมากคุณแม่พูดไปในเชิงเปรียบเปรยมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นนางฟ้าหรอกค่ะเราก็คนธรรมดาแล้วเราก็รู้ว่าคนที่ลำบากกว่าเราก็มีเยอะมากๆซึ่งเราก็ขอให้กำลังใจด้วยเพราะเราเชื่อว่าคนเราเมื่อถึงจุดที่ลำบากที่สุดมันจะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาเสมออยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้คนเข้ามาชมเยอะว่าหน้าเราสวยมากขอบคุณค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าได้หยุดงานพักผ่อนเต็มที่แล้วก็พยายามนอนเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้น้ำหนักลงไปประมาณ5กิโลภายใน1เดือนค่ะเริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนไปแยกราชประสงค์ส่งสัญญาณถึงสว.เริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนเดินเท้าแยกอโศกมนตรีไปแยกราชประสงค์บก.ลายจุดหวังส่งสัญญาณสว.ทำหน้าที่โหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมไม่ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่29กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองกันวันนี้เป็นครั้งที่2ที่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดชุมนุมโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าม็อบพร้อม2เริ่มแล้วม็อบพร้อม2เคลื่อนขบวนเดินเท้าแยกอโศกมนตรีไปแยกราชประสงค์ซึ่งวันนี้มีการเคลื่อนขบวนด้วยการเดินเท้าจากแยกอโศกมนตรีไปทำกิจกรรมต่อที่แยกราชประสงค์เพื่อทำกิจกรรมต้านอำนาจสว.เคลื่อนขบวนแยกราชประสงค์ซึ่งการชุมนุมครั้งก่อนมีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางสายฝนที่แยกอโศกมนตรีโดยได้แปลอักษรเป็นคอและครั้งนี้ก็จะมีการแปลอักษรอีกครั้งซึ่งต้องติดตามกันว่าจะมีการแปลอักษรเป็นตัวอักษรอะไรโดยการชุมนุมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา17นาฬิกามีการนัดหมายมวลชนให้มารวมตัวกันที่แยกอโศกมนตรีหลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนด้วยการเดินเท้าไปที่แยกราชประสงค์เพื่อทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งเสียงไปถึงการทำหน้าที่ของสว.ในสภากันต่อไปคาดว่าเริ่มเดินขบวนเวลา 17.30 นาฬิกา 30 นาทีโดยจะเดินบนถนนราชดำริไปถึงแยกราชประสงค์ระยะทางรวม 3.8 กิโลเมตรเป็นถนน4เลนขอใช้2เลนสำหรับทำกิจกรรมคาดการว่าจะใช้เวลาในการเดินขบวนทั้งสิ้น1ชั่วโมงโดยน่าจะถึงแยกราชประสงค์เวลา 18.30 นาฬิกา 30 นาทีหลังจากนั้นจะเริ่มกิจกรรมแรกคือการผูกผ้าสีแดงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าสถานที่แห่งนี้มวลชนคนเสื้อแดงเคยร่วมต่อสู้ทางการเมืองกันมาก่อนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมช่วงแรกกิจกรรมทั้งหมดจะถูกส่งให้กลุ่มฟรีอาร์ตเป็นองค์กรที่ดูแลการแปลอักษรและการเล่นดนตรีจะเป็นกลุ่มราชดรัมท้ายที่สุดจะมีการรอให้หมดแสงแดดคาดว่าเวลา19นาฬิกาจะเริ่มแปลอักษรบนถนนเป็นตัวอักษรตัวเดียวแต่ยังไม่เปิดเผยจะมีการประกาศช่วงเย็นซึ่งช่วงแปลอักษรยังใช้แฟลชจากโทรศัพท์มือถือของมวลชนแบบเดิมจากนั้นจะมีการอ่านแถลงการณ์และประกาศคืนพื้นที่ทันที
คาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 19:30 น.นายสมบัติกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไม่มีเวทีปราศัยเพราะเน้นรูปแบบการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งสัญญาณไปถึงสว.เพื่อให้ทำหน้าที่ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 3และต้องมุ่งเน้นไปที่หลักการทางประชาธิปไตยก่อนจะมีการประชุมสภาในวันที่4 สิงหาคมในวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ3และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญหมู่272ส่วนบรรยากาศที่แยกอโศกช่วงเวลา 15:30 น.พบว่ามีมวลชนบางส่วนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกได้เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่และปักหลักที่บริเวณฟุตบาทติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทส่วนการจราจรที่แยกอโศกมนตรีตอนนี้ยังคงเป็นปกติขณะที่บรรยากาศบริเวณแยกราชประสงค์นักข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าการจราจรยังปกติเช่นเดียวกันยังไม่ได้มีการวางมาตรการอื่นใดเป็นพิเศษยังไม่มีมวลชนในพื้นที่แต่อย่างใด